รู้หรือไม่ชมพู่อารยาเคยประกวดมิสมอเตอร์โชว์แต่แพ้ดาราคนนี้ต้องบอกเลยว่าชมพู่อารยาคือหนึ่งในซุปตาร์ตัวแม่ของวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานรวมถึงชีวิตส่วนตัวและเร็วๆนี้เธอก็กำลังจะได้เป็นคุณแม่ลูก3เพราะลูกสาวในท้องก็อายุครรภ์จะเข้าเดือนที่7แล้วสำหรับสาวชมพู่โลดแล่นเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงโดยเริ่มจากการประกวดจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1บนเวทีมิสมอเตอร์โชว์ไทยแลนด์เมื่อปี2541และแน่นอนว่าย้อนกลับไปวันนั้นผู้ที่คว้ารางวัลตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนักแสดงสาวคนดังเข็มรุจิราช่วยเกื้อนั่นเองโดยสาวเข็มโชว์ความสามารถพิเศษเทควันโดจึงเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการและคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จจากนั้นเธอก็เริ่มมีงานในวงการมากขึ้นและละครเรื่องแรกเป็นผลงานสร้างชื่อของสาวเข็มก็คือ3หนุ่มเนื้อทองรับบทเป็น1ใน3นางเอกนั่นเองจากนั้นเราก็เห็นฝีมือการแสดงของเธอแสดงเป็นบทร้ายเสียเป็นสัดส่วนใหญ่ถือว่าเป็นบทที่เพิ่มสีสันของละครไทยเป็นอย่างมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com